มาปิดท้ายกันที่ข่าวตามประเทศค่ะนางอังเกลาแมคเคิลได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองของเธอให้เป็นหัวหน้าพรรคและเป็นนายกรัฐมนตรีเยอรมนีต่อไปอีกหากชนะการเลือกตั้งสมัยหน้าเมื่อวานนี้ที่ประชุมพรรคสหาภาพประชาธิปไตยคริสเตียนหรือ CDU ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ89.5ให้นางแมคเคิลดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคต่อไปเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งในปีหน้า ซึ่งหากคว้าชัยเธอก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเยอรมน,นีต่อไปอีกสมัยหลังจากที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วตั้งแต่ปี2548ในโอกาสนี้เธอได้กล่าวต่อที่ประชุมพักด้วยการให้คำมั่นที่จะแก้ปัญหาผู้อพยพหลังไหลเข้าประเทศซึ่งเธอยือนยันว่าผู้อพยพไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในเยอรมน,นีได้ทุกคน นอกจากนี้เธอยังกล่าวถึงประเด็นที่เคยเป็นเรื่องร้อนแรงในสังคมเยอรมนีเกี่ยวกับการแต่งกายปกปิดมิดชิดแม้กระทั่งใบหน้าของสตรีชาวมุสลิมด้วยโดยมองว่าการแต่งกายเช่นนี้ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมเยอรมนีจึงถือว่าไม่เหมาะสม้อยถแถลงดังกล่าวได้รับเสียงสนับสนุนในที่ประชุมพักอย่างมากโดยเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับประเทศยุโรปอื่นๆอาทิฝรั่งเศส ที่ประกาศห้ามสตรีชาวมุสลิมแต่งกายเช่นนี้มาตั้งแต่ปี2554